คราวนี้เรามาดูต่อในข้อ4นะคะในข้อ4เองเนี่ยก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะซึ่งก็คือผู้ป่วยจะมีสิทธิ์ที่จะรับทราบชื่อสกุลและวิชาชีพของผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตนตรงนี้ก็ในอดีตเราก็จะไม่ค่อยได้ไม่ได้มีโอกาสเช่นนี้นะคะอันนี้ก็ณปัจจุบันจริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่ละแพทย์ที่ใส่ท่านก็จะใส่เสื้อกลาวหรือว่าท่านเวลาที่เราไปดูที่บอร์ดของประชาสัมพันธ์ของสถานพยาบาลทั้งหลายเขาก็จะมีติดไว้อยู่แล้วว่ามีแพทย์ชื่ออะไรอย่างไรบ้างแล้วเวลามาปฏิบัติหน้าที่ในห้องรักษาเองเขาก็จะบอกขานชื่อนามสกุลแล้วก็เป็นแพทย์ด้านไหนเมื่อจะต้องวางยาสลบเขาก็จะแนะนำว่าเป็นวิสัญญีแพทย์อะไรเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับทราบนะคะข้อถัดมานะคะคือข้อ5ซึ่งในข้อ5เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาจารย์เข้าใจว่าเราจะต้องมีการพัฒนาต่อไปในอนาคตมากขึ้นเรื่อยๆในอดีตเนี่ยเรายิ่งอธิบายความหรือมีความเข้าใจในเรื่องสิทธิ์ของผู้ป่วยเนี่ยเรียกว่าอาจจะดูไร้ขีดจำกัดไม่มีข้อจำกัดเลยจนกระทั่งทำให้มีความเข้าใจในกระบวนการรักษาผิดพลาดไปนะคะคืออะไรผู้ป่วยมีสิทธิ์ขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นที่ไม่ได้เป็นคนที่ให้การรักษาพยาบาลแก่ตนเช่นสมมติว่าอาจารย์กำลังรักษาพยาบาลกับคุณหมอ A อยู่นะคะอาจารย์ก็มีคำถามในใจว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าเอ๊ะเป็นอย่างไรเอ๊ะการให้ยานี้ทำให้อาจารย์มีอาการใจสั่นแพ้หรือเปล่าแต่ก็อาจจะมีความไม่สบายใจที่จะกลับไปแพทย์ท่านเดิมก็นั่นคือสิ่งที่เขามาการันตีให้ในคำประกาศสิทธิ์ว่าเราสามารถที่จะไปขอความเห็นกับอีกท่านหนึ่งได้นะคะแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพได้ด้วยนะคะก็คือถ้าเรามองว่ามีการคุยกับแพทย์แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะสื่อสารและทำความเข้าใจได้นะคะเราก็สามารถที่จะขอเปลี่ยนได้ซึ่งอันนี้ในอดีตไม่มีเลยนะคะแล้วจริงๆในเรื่องนี้ถ้าหากเราจะทำให้ดีจริงๆก็จะต้องอาศัยอัตรากำลังของบุคลากรทางการแพทย์จำนวนเยอะนะคะณปัจจุบันเราก็พยายามปรับนะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะก็เรามักจะเรียกคำว่า secondary opinion third opinion ซึ่งตรงนี้เนี่ยในสถานพยาบาลของเอกชนก็จะทำได้ยืดหยุ่นสูงกว่าในสถานพยาบาลของรัฐเราก็สามารถบอกแพทย์ผู้รักษาได้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการการันตีสิทธิของผู้ป่วยที่เขียนไว้ในคำประกาศสิทธินะคะแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดการใช้งานอยู่บ้างในสถานพยาบาลของรัฐที่อยู่ในระดับอำเภอในระดับตำบล นะคะก็อย่างไรก็อาจจะต้องให้เวลานิดหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าท่านทำความเข้าใจมาตลอดคือภาครัฐก็มีนโยบายและพยายามจะยกระดับบริการสุขภาพบริการสาธารณสุขให้กับเราอย่างได้มาตรฐานสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ภายใต้ข้อจำกัดที่เรามีอยู่ถ้าเราทำความเข้าใจร่วมกันนะคะการอ้างสิทธิ์เพียงฝ่ายเดียวก็อาจจะกลายเป็นข้อที่ทำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานได้ยากหมดนะคะก็อาจจะต้องดูตามบริบทตามเนื้อหาด้วยทีนี้ก็ในเร็ววันนี้คงจะพัฒนาได้เต็มที่มากขึ้นข้อที่6นะคะก็จะเป็นเรื่องสิทธิ์ในการได้รับเขาเรียกว่าปกปิดข้อมูลซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นหลักการที่มีมาโดยตลอดแต่ว่าไม่ได้ถูกใช้งานเพราะอะไรคะเพราะในอดีตข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยนะคะรวมถึงเวชระเบียนของที่เรารักษาทางการแพทย์ของผู้ป่วยเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งข้อมูลนิสิตนักศึกษาในเรื่องผลการเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามักจะมองว่าเป็นข้อมูลของหลวง ข้อมูลของหน่วยงานราชการเป็นความลับหมดแต่เรากำลังก้าวเข้าสู่ในยุคที่เคารพสิทธินะคะแล้วคนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ต้องไม่ถูกปกปิดนะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวอาจารย์จินตนาเองก็เป็นสิทธิ์ของอาจารย์จินตนาเพราะฉะนั้นการปกปิดนั้นความหมายคือจะต้องปกปิดสำหรับคนอื่นไม่ใช่ปกปิดสำหรับอาจารย์จินตนาเพราะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะในระยะหลังก็เริ่มมีการขยายความแล้วก็อธิบายทั้งที่เรามีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการก็ออกมาตั้งแต่ปี2540นะคะตามรัฐธรรมนูญ40ก็มีการบังคับใช้และปรับมาเรื่อยแต่ทั้งหมดนี้ท่านจะเห็นว่าในส่วนของทางด้านเกี่ยวกับทางการแพทย์มีการประกาศให้ชัดเจนเลยเขียนไว้ในคำประกาศสิทธิ์ของผู้ป่วยเลยเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดกว่าอีกหลายๆหน่วยงานที่ยังใช้ตัวพระราชบัญญัติกลางนะคะแต่นี่มีการเขียนคำประกาศสิทธิ์รับรองใ
พราะนั้นผู้ป่วยสบายใจได้ว่าท่านมีสิทธิ์ในการได้รับปกปิดข้อมูลของตนเองแต่คำว่าปกปิดของตนเองนั้นคือปกปิดที่จะเปิดเผยกับคนอื่นนะคะซึ่งแน่นอนในสถานพยาบาลทุกที่ก็จะทำขั้นตอนเอาไว้ว่าถ้าหากจำเป็นจะต้องเปิดเผยจะเปิดเผยกับใครบ้างคราวนี้ในส่วนของที่อย่างที่อาจารย์บอกว่าด้วยหลักการในการจะเปิดเผยกับบุคคลอื่นเนี่ยก็นั่นคือจะต้องไม่จะต้องได้รับการคุ้มครองถูกไหมคะคือเอาใหม่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 ห้าสี่สามเอาใหม่นะเอาใหม่นะค่ะคราวนี้โดยหลักการนะคะข้อมูลของทางการแพทย์ของผู้ป่วยที่เราเรียกง่ายๆก็คือเวชระเบียนนะคะเวชระเบียนของผู้ป่วยอย่างของอาจารย์เจนนาเนี่ยก็จะต้องปกได้รับการปกปิดปกปิดที่จะไม่ให้คนอื่นเข้ามาก้าวล่วงให้เข้ามาเห็นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเลือดไม่ว่าจะเป็นผลแลบในห้องรังสีเทคนิคอย่างไรก็ตามรังสีปฏิบัติการนะคะอาจารย์ฝากนิดนึงหลายๆท่านมักจะจริงๆเราจะเห็นว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลบางทีเราก็จะมีการบอกกรุ๊ปเลือดกันบอกในเรื่องของอะไรนะคะไปตรวจสุขภาพแล้วมีผลของการตรวจสุขภาพเป็นแบบนั้นแบบนี้จริงๆเนี่ยในประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยนะคะประเทศที่เขาใช้โซเชียลมีเดียมาก่อนเราแล้วก็ประเทศที่เขาเคารพเรื่องสิทธิ์เนี่ยเขาจะระมัดระวังเรื่องนี้มากๆนะคะเขาจะไม่โพสต์เรื่องพวกนี้เลยเพราะนั้นฝากด้วยนะคะว่าเรื่องกรุ๊ปเลือดแม้กระทั่งกรุ๊ปเลือดแค่กรุ๊ปเลือดยังเป็นความลับเลยค่ะหรือแม้กระทั่งฟิงเกอร์ตัวลายพิมพ์นิ้วมือนะคะจริงๆก็จะไม่จะเขาจะต้องปกปิดนะคะเพราะว่าถือเป็นตัวที่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้และในโลกของโซเชียลการพิสูจน์ตัวตนได้จะนำพาไปทำให้ได้อีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราโดนแฮกเกอร์ที่มีความสามารถแล้วแฮกข้อมูลพวกนี้ไปเนี่ยเขาสามารถเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในอนาคตได้อีกเยอะมากเลยค่ะกลับมานะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะต้องเปิดเผยสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนเขาก็จะกำหนดขั้นตอนไว้นะคะเราจะเห็นว่าเขาจะบอกเราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องไปยื่นเรื่องขอทั้งหมดนี้ทำไมเขาจะเปิดเผยเรื่องกรณีไหนหรอการจะเปิดเผยนั้นเป็นข้อยกเว้นค่ะซึ่งข้อยกเว้นส่วนใหญ่ก็คือเพื่อเช่นที่เรามักจะคุ้นเคยกันก็คือมีการร้องขอต่อศาลนะคะซึ่งจะแปลว่าจะต้องมีคำสั่งของศาลนะคะหรือมีหมายของศาลในการจะต้องเปิดเผยข้อมูลเวชระเบียนเช่นเวชระเบียนของจินตนาต้องมีหมายศาลมาซึ่งมักก็จะเป็นเหตุการณ์เช่นไม่น่ายกตัวอย่างเลยนะคะแต่ก็ไหนๆแล้วนะคือเช่นสมมติอาจารย์ทำประกันชีวิตไว้แล้วเมื่ออาจารย์ถึงแก่ชีวิตนั่นคือประกันบริษัทประกันภัยเขาจะต้องทำการตรวจสอบว่าเราเสียชีวิตเป็นไปตามเหตุที่ปกติไม่ได้เป็นเหตุที่ขัดกับตามที่เขาเขียนไว้ในสัญญากรมธรรม์ประกันภัยนะคะเพราะนั้นเขาก็อาจจะมาขอเวชระเบียนว่าเสียชีวิตด้วยวิธีอะไรแล้วก็ผิดไปจากเงื่อนไขนั้นไหมเพราะนั้นเขาก็ต้องทำเรื่องยื่นขอต่อศาลซึ่งในอดีตก่อน2540เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยดูจะไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนแล้วก็ทำให้บริษัทประกันเองก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายจนเกินไปนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าหลักการในปัจจุบันเนี่ยมีความชัดเจนนะคะเพราะนั้นการจะเปิดเผยข้อมูลนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องมีคำสั่งศาลนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีเช่นการคุ้มครองอันตรายร้ายแรงของบุคคลอื่นอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างประกอบนะคะบางครั้งอาจจะต้องผู้ป่วยอาจจะถูกลิดรอนสิทธิ์นิดหน่อยจะต้องได้ถูกเปิดเผยเพราะอะไรคะท่านอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับกลุ่มโรคระบาดนะคะเช่นมีไข้หวัดที่อยู่ช่วงแรกๆเราจะได้ยินว่าสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้ระบาดนะคะเพราะฉะนั้นพอมีสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้หรือเป็นสายพันธุ์ที่จริงๆแล้วเรียกว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยนะคะมาพร้อมกับเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวนักเดินทางที่เป็นจากฟากฝั่งทวีปแอฟริกาบ้างทวีปอื่นซึ่งนั่นหมายความว่าอิมมูนหรือภูมิต้านทานของประชาชนคนไทยเนี่ยในเรื่องพวกนี้ไม่มีนะคะเช่นเราอาจจะมาพบมีคนเป็นไข้การหลังแอ่นอย่างเงี้ยนะคะเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยไม่ใช่กรณีปกติละเพราะนั้นในทางการแพทย์เองนะคะเขาก็จำเป็นจะต้องเข้ามาเตรียมการป้องกันโรคระบาดเหล่านี้เพราะนั้นเขาอาจจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลของผู้ป่วยนะคะแต่เฉพาะในวงการแพทย์เฉพาะในของกระทรวงสาธารณสุขเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะไปเตรียมการในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในประเทศหรือในประเทศไทยหรือว่าในย่านนั้นก่อนนะคะแต่การเปิดเผยนั้นแน่นอนเขาก็จะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะว่าชื่ออะไรเป็นอย่างไรนะคะแต่หมายความว่าให้ประชาชนที่อยู่ในระแวกนั้นได้มีความระมัดระวังนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างเรียกว่าสะพรัดไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แม้ว่าจะมีสิทธิ์การเคารพสิทธิ์ของผู้ป่วยในเรื่องของการปกปิดข้อมูลให้เป็นความลับก็ตามนะคะแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่มีข้อยกเว้นอยู่ว่าหากมันมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็อาจจะมีการเปิดเผยบ้าง